ก็อยากจะให้เป็นศาสตราจารย์เขาเรียกได้ศาสตราจารย์ตำแหน่งเดียวกันสูงนะครับนะฮะแต่ถ้าได้เร็วไปเนี่ยข้อเสียอยู่อันหนึ่งคือมันเดือนจะซื้อลิ้นก่อนพี่นำใครอยู่ร้านเกษตรบ้างครับพูดมีอาจารย์อีกครับคุณหมอบอกเงินเดือนซิลลิ่งเร็วมากเองผมก็บอกว่าก็ทำเรื่องไปให้มาอะไรเดี๋ยวขอลดเงินเดือนเลยไปถึงซิลลิ่งขอขอบคุณท่านอาจารย์ยงท่านอาจารย์วินัยท่านอาจารย์ทุกท่านครับที่กรุณามาเจอเราวันนี้ถ้าเกิดมีอะไรคำถามนี่ตามมาที่ของเราเจ้าหน้าที่ได้นะครับแล้วเราจะตามต่อส่งต่อไปที่อาจารย์ท่านอาจารย์จะตอบกลับมาให้เราพวกเราได้แล้วก็ให้กำลังใจอาจารย์ท่านนะครับอย่ากังวลกับเกณฑ์ใหม่เกินไปผมว่าอาจารย์ทำงานของอาจารย์ตามจังหวะเวลาที่ควรจะเป็นและส่วนเรื่องเกณฑ์เราจะพยายามปรับให้เร็วตอนแรกเราคิดว่าเราทันแล้วพอเกิดเห็นไม่ทันเกิดขึ้นแต่ว่าน่าจะไม่กระทบอาจารย์เยอะเกินไปก็จะเป็นอย่างนั้นก็ถ้ามีเวลาอาจารย์รบกวนเชิญต่อที่